สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาแจ้งนะครับโปรโมชั่นนะฮะของ 3BB นะครับ 3BB นะครับยืดสิทธิ์นะยืดสิทธิ์นะครับให้กับผู้ที่อยากทำการติดตั้งอินเทอร์เน็ตใหม่นะครับแบบ VDSL นะฮะหรือว่าใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณเนี่ยนะครับก็สามารถขอนะครับรับสิทธิ์ยืมเราเตอร์ฟรีได้เหมือนเดิมนะฮะยืมเราเตอร์ฟรีได้เหมือนเดิมนะครับจากเดือนสิงหาคมที่มีผู้ขอเข้ามามากมายนะครับแล้วก็เสียชำระค่าแรกเข้านะฮะเพียง631.30 บาทนะครับ631.30 บาทหมายความว่ายังไงนะฮะหมายความว่านะครับเป็นค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับที่คุณต้องเสียก่อนนะครับจึงจะมีพนักงานไปติดตั้งเราเตอร์ให้นะครับก็นะฮะอุปกรณ์นะครับมีประกันอยู่2ปีนะครับก็ให้สิทธิ์ยืมนะตัวนี้นะครับให้สิทธิ์ยืมอุปกรณ์นะฮะมีแลนอยู่4พอร์ตนะครับมีช่องเสียบแลนอยู่4พอร์ตนะฮะมี Wi-Fi ในตัวนะครับการส่งสัญญาณของระยะ Wi-Fi เนี่ยนะฮะที่ทำได้นะครับประมาณ12เมตรหรือว่ากำแพงประมาณ2ชั้นนะฮะกำแพงประมาณ2ชั้นนะครับบ้านก็น่าจะ3ชั้นนะครับความสูงนะฮะสัญญาการใช้งาน1ปีนะครับสัญญาการใช้งาน1ปีซึ่งถ้าคุณชำระค่าแรกเข้าเนี่ยนะฮะคุณชำระเพียง631.30 บาทนะครับคือจำนวนเนี้ยพร้อมให้ใช้งานเลยนะครับรับสิทธิ์พร้อมใช้งานเลยนะครับก็ให้บริการได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับให้บริการได้เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นที่อยู่ในเขตให้บริการของเรานะนะครับสนใจส่งข้อมูลนะฮะที่ LINE ได้เลยนะครับ DJ นะครับ underscore ขีดล่างนะฮะ James Link นะครับ JMESLINK นะครับโดยที่ลูกค้านะครับเวลาส่งข้อมูลมาแล้วนะฮะเวลาส่งข้อมูลมาแล้วเนาะก็จะได้คิวการติดตั้งนะครับก็ต่อเมื่อลูกค้าไปชำระเงินแรกเข้านะฮะ631.30 บาทเนี่ยนะครับที่ไหนบ้างนะครับสามารถลูกค้าสามารถเข้าชำระได้ที่นะครับ 3BB Shop ก็ได้นะครับหรือว่า 7-Eleven ก็ได้นะครับโดยที่พนักงานจะโทรแจ้งการเช็คคู่สายก่อนนะฮะพนักงานจะโทรแจ้งการเช็คคู่สายก่อนนะครับแล้วแจ้งรหัสการชำระเงินนะฮะผ่านทาง SMS นะครับหรือว่าข้อความในมือถือของท่านนะครับกรณีที่ท่านไม่ได้ข้อความนะครับคือแจ้งไปแล้วนะฮะภายใน72ชั่วโมงเนี่ยท่านยังไม่ได้เลยนะครับท่านสามารถแจ้งชื่อนะฮะเบอร์โทรให้กับพนักงานที่อยู่ 3BB Shop ได้เลยนะฮะแล้วก็นะฮะจะได้รับคิวการติดตั้งนะครับจะได้รับคิวการติดตั้งนะครับหลังจากที่ชำระเงินแล้ว1วันนะฮะโดยที่คิวการติดตั้งเนี่ยแล้วแต่พื้นที่นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับคิวการติดตั้งแล้วแต่พื้นที่จะไม่เหมือนกันเวลาการติดตั้งของอุปกรณ์เนี่ยประมาณ 3-15 วันนะครับไฟเบอร์ออปติกจะนานหน่อยนะครับไฟเบอร์ออปติกอาจจะเป็น 7-15 วันนะครับเนื่องจากว่าคิวค่อนข้างเยอะนะฮะไฟเบอร์ออปติกเป็นสายที่ต้องเดินใหม่นะครับจึงแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะก็ติดตั้งให้ได้นะครับแต่ว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของช่างด้วยนะฮะโอเคโปรโมชั่นใหม่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นโบรชัวร์ประมาณนี้นะครับการขอติดตั้ง VDSL นะฮะ 30/10 เมกะนะครับจะได้รับเราเตอร์ฟรีนะครับเหมือนเดิมจากเดือนสิงหาคมยืดขยายเป็นเดือนกันยายนนี้นะฮะอันนี้เป็นหน้าโบรชัวร์ใหม่นะครับซึ่งจะได้รับสิทธิ์ฟรีเราเตอร์หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับหรือบางสาขาจะมีเสานะฮะบางสาขาจะมีเสานะครับตัวนี้มีแลนอยู่4พอร์ตนะครับมี Wi-Fi ในตัวนะครับใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณนะครับอัตราการปิงนะครับก็อยู่ที่40-80นะครับมิลลิเซกนะ40-80มิลลิเซกนะครับเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นเกมออนไลน์นอกไม่ได้นะครับก็แจ้งมาเพื่อให้ทราบนะฮะการเล่น Facebook YouTube ทั่วไปสามารถทำได้นะครับดู YouTube พร้อมกันนะฮะความเร็ว30เมกนะฮะคุณจะดู YouTube พร้อมกันได้ประมาณ3เครื่องนะครับ3เครื่องนะครับส่วนว่าเล่นFacebook ทั่วไปเนี่ยก็ได้ไม่จำกัดนะครับได้ไม่จำกัดนะฮะโดยความเร็วเนี่ยเขาจะถัวเฉลี่ยนะครับ30เมกนะครับนั่นเองอัตราค่าใช้จ่ายในการแลกเข้านะฮะเนื่องจากเมื่อกี้ผมแจ้งว่า631.30 บาทคือค่าอะไรนะครับก็คือค่ารายเดือนเดือนแรกนะครับรายเดือนเดือนแรกนะครับท่านต้องชำระเงินก่อนนะฮะถึงจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งให้นะครับโดยที่ผู้ให้บริการเนี่ยนะฮะก็จะผู้ใช้บริการนะครับก็จะต้องอยู่ภายในพื้นที่ให้บริการนะครับโดยห่างตู้สาขานะฮะไม่เกิน
1,000 เมตรนะครับห่างทุกสาขาไม่เกิน 1,000 เมตรนะฮะการติดตั้งแบบ VDSL นะครับเป็นสายสัญญาณแบบโทรศัพท์นะครับก็ติดตั้งนะครับภายใน 3-15 วันนะฮะหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามานะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะได้รับเราเตอร์ฟรีนะครับเป็นสิทธิ์ยืมนะฮะเป็นสิทธิ์ยืมนั่นเองนะครับส่วนกรณีไฟเบอร์ออปติกนะครับลูกค้าที่อยากติดตั้งไฟเบอร์ออปติกต้องอยู่ที่เขตชุมชนนะครับใกล้มหาวิทยาลัยนะฮะใกล้ศูนย์ราชการใหญ่ๆนะครับใกล้โรงพยาบาลใกล้ไปรษณีย์นะครับหรือว่าใกล้โรงเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยนะครับไฟเบอร์ออปติกต้องอยู่ห่างจากตู้สาขาไม่เกิน500เมตรนะครับค่าแรกเข้าตัวนี้นะฮะค่าแรกเข้านะครับครั้งแรกที่คุณต้องเสียนะครับช่องนี้เลยนะฮะส่วนรายเดือนถัดไปนะฮะตามช่องนี้นะครับตามช่องนี้นะฮะช่องหน้านะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับผู้ที่ขอติดตั้งใหม่นะครับส่วนในคลิปนี้ผมขอฝากไปถึงผู้บริหารแล้วกันนะครับว่าอยากให้การคิดโบนัสนะครับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากว่าในของเดือนก่อนๆเนี่ยขายไปอยู่77ลายนะครับแต่ว่าเงินที่ได้กลับมาจากค่าคอมมิชชั่นจากการขายนะฮะมันต่ำลงจากเดิมมากนะครับก็หวังว่านะฮะจะเข้าใจผู้ขายนะครับว่าผมขายเนี่ยนะฮะโดยปกติแล้วผมจะได้โบนัส 30 เคสเป็นเงินก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือเขากำหนดให้ว่าคุณต้องขยายที่หมู่บ้านละ5เคสก่อนนะครับถึงจะได้โบนัส1ก้อนนะครับ5เคสโบนัส1ก้อน5เคสโบนัส1ก้อนเงี้ยแต่ว่าโดยปกติแล้วผมขายทั่วประเทศนะครับผมจะไม่ได้รับสิทธิ์5เคสโบนัส1ก้อนเนี่ยเลยนะฮะก็เงินส่วนนั้นก็จะหายไปนะครับก็ในเดือนของเดือนสิงหาคมนะฮะรู้สึกจะหายไปหลักหมื่นนะครับโอเคเนาะครับก็ฝากถึงผู้บริหารด้วยแล้วกันนะฮะอยากให้การคิดโบนัสกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะฮะโอเคนะครับในคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ